สวัสดีครับพบกับผมพัชมันทรักษ์และ EX Entertainment Express นะครับที่เราคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับกับประโยคเด็ดของนางแบบสาวบีน้ำทิพย์ครับหลังจากที่เพื่อนซีบัญชีเดือดอย่างโยโยสวัสดีเนี่ยเคยยอมรับนะครับว่าทะเลาะกันงานก็เลยหดครับนางแบบสาวก้านยาวบีน้ำทิพย์ขอสูญกลับเพื่อนชี้บัญชีเดือดนะครับว่าโยโยสวัสดีหลังถูกอีกฝ่ายนโยมไปเป็นประเด็นขณะให้สัมภาษณ์ว่างานลดลงเพราะผู้จัดงานเลือกจ้างสาวบีแทนที่จะเป็นตัวเองซึ่งสาวบีก็ย้ำชัดกับทีมข่าว EX ครับว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยนะก่อนจะตอกกลับอีกฝ่ายว่าอย่าโบยความผิดมาให้เธอเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีงานเยอะแยะมากอะไรไม่ใช่เหรอหรอไม่เกี่ยวป่ะบีเป็นคนชัดเจนนะถ้าเห็นบีเนี่ยบีตัดสินใจอะไรแล้วคือบีไม่อยากยุ่งกับคนที่บีไม่ชอบไม่แฮปปี้คนเราไม่เฟกไม่ฝืนใจเรารู้สึกว่าเราไม่อยากยุ่งกับคนเนี้ยเราก็อยู่ห่างดีกว่านั่นคือความสิ่งที่สบายใจของเราซึ่งพอเธอประกาศนะครับว่าไม่ขอร่วมแคทวอล์กกับที่ไหนอีกกับเธอกับใครอีกนะครับก็ไม่มีผู้จัดคนไหนนะครับให้งานที่ต้องประจันหน้ามาเจอกันอีกเลยครับซึ่งเธอก็บอกว่าสบายใจมากครับ